สายปิ้งย่างหมูกระทะต้องดูนะคะการกินหมูกระทะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคหูดับค่ะ 1. ไม่ใช้ตะเกียบร่วมกันนะคะระหว่างเนื้อสัตว์สุกกับเนื้อสัตว์ดิบค่ะ 2. เนื้อหมูนั้นต้องโดนความร้อนอุณหภูมิมากกว่า70องศาขึ้นไปนาน5นาทีนะคะ 3. ให้สังเกตเนื้อหมูค่ะต้องมีสีขาวร้วนไม่มีเลือดปนเป็นองค์ประกอบนะคะเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคหูดับนะคะเมนูที่1เลยค่ะลาบหมูที่มีเลือดปนเป็นองค์ประกอบสุกๆดิบๆหรือเลือดดิบก้อยต่างๆหรือแม้กระทั่งสเต็กที่เป็นแบบมีเดียมก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงนี้เทคนิคง่ายๆค่ะเพื่อป้องกันโรคหูดับมีตัวเลขอยู่2ตัวเลขค่ะ75 70แรกคืออุณหภูมิมากกว่า70องศาค่ะ5ตัวที่2ค่ะคือนาน5นาทีค่ะ